ต้องถามพีว่าพี bbe bbe> ่ได้ดูภาคอีแคนาดาปะดูดูครับดูดูดูเบื้องต้นชอบภาคไหนมากกว่ากันเพราะอะไรด้วยเพราะสำหรับพี่พี่ว่ามันห่างกันมันมีจุดแบบอันนั้นมันคงคอนเซปต์ไว้กับคำว่า speak no evil ภาพภาคแคนาดานะเออมันมันคงกรจเศปลาย่้งเง้ยมันจบเลยอ่ะมันสําหรับคนที่มีเงินมีทุกอย่างแต่ไม่กล้าที่จะพูดเอ่อคนรวยเป็นคนขี้เก่งใจใครพูดอะไรมาก็อออ๋อครับครครับคมันเล่นกับไอเนี่ยนะแบบเขาเรียกมารยาททางสังคมอ่ะใช่ใ่แล้วก็เกรงใจถ้ามากเกินไปเออที่ชอบตอที่ว่ามีคนสมมติว่ามีคนมาสอนลูกเราเนี้ยความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดี เออมีคนมาสามลูกเราอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันนะอยู่ก็บอกเฮ้ยมึงจับช้อนให้มันดีๆหน่อยแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่รักใครจะชอบให้คนมาตะคอกใส่ลูกเราจริงไมล่ะแต่ว่าครอบครัวที่นี่มันยอมเลยเออเนี่ยคือสปีโนยอ,อยวิวอันจบแล้วมึงดูแล้วมึงจะอึดอัดมึงจะแบบทาไมมึงยอมวะทำไมไม่สู้กันนั้นเองซึ่งกี้มองว่าภาคแรกมาทําได้ดีกว่ามากกว่ามากๆเลยอะพี่ว่าพี่ชอบภาคแรกมากกว่าถูกปะชอบภาคแรกมากกว่า จะพูดยังไงดีวะอ่ะภาคนี้สําหรับพี่ภาคนี้พี่เพลินกับการแสดงของแมคกอวอยเจมส์แมคกอวอยเออกูติดตั้งแต่เจมส์แมคกอวอยมาหลังๆเป็นวเจมส์แมคกอวอยเป็นชาวเทวีอะเออ,เอ,อแล้วก็ไล่มาเข้มคนเรื่อยๆมาเป็นสปริตสปริตนี้เล่นคนเดียวล่อไป24คา yeah. <c oughs> แรคเตอร์เยี่ยเก่งนะเก่งนะเออแล้วแบบพอมาเล่นเรื่องเนี้ยพูดตรงๆนะพี่ติดแบบวันเดลครัมอะครัมคุณครัมมิสเตอร์ครัมอะ กูติดแบบคาแรกเตอร์แบบเห็นเจมส์คารอยตอนเนี้ยเป้งแบบเป็นเงาสปริตเลือนๆมาตลอดเวลาเอาเอแบบว่าเป็นคนท่านในเรื่องเนี้ยนะเขาจะเป็นคนแบบถอยๆเลยออ,อกแนวห้องห้าวหน่อยๆกล้าพูดกล้าทำอะไรอย่เงี้ยภาคปีสองพันยี่สบสี่ของฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยพี่ให้ว่ามันเน้นบิวอัพเอามันใครที่ชอบหนังเฮอร์เรอร์บิวอัพเอามัน มันได้อยู่นะ mm hmm. เออมันได้อยู่ไอ้ช่วงแบบมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่พี่มองว่าสของแคนาดาทำไม่ได้อาจจะด้วยงบด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือการบิ้วอัพไร้เชื่อตอนหลัง mm hmm. มันวัดเดียวเว้ยของแคนาดามัน mm hmm. ไปเด่นที่เรื่องบทที่เรื่องคอนฟ lict ต่างๆที่เล่นเรื่องแบบในยะสะท้อนคำว่า Speak No Evil mm hmm. กับการตั้งคำถามว่ามารยาททางสังคมอ่ะมันดีจริงไหม มันดีแค่ไหนมันดีถึงขั้นที่เราสามารถมีมารยาทกันทุกที่ทุกทางได้เลยมไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นตั้งคำถามกับจุดนี้แต่ Speak No Evil ของอเมริกันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันคือหนังสแลชเชอร์ที่มึงก็เคยดูอ่ะมันเป็นหนังแมสตัวไปเออมันกลายเป็นหนังแมสซึ่งไอ้น้ำหนักเรื่องบทตรงนี้มันก็ลดทอนลงไปแต่ที่พี่อยากจะบอกก็คือไอ้ Speak No Evil อเมริกันเนี่ยมันบิวอัพดีขึ้นดูดีกว่าภาคแคนาดา คนที่ดูภาคแคนาดามาจะรูส้บบบสึกแบบอู้สติสฟายมากแบบโคตรสะใจเลยแย้แม่ลองพี่ตบมือนะลองพี่แม,<ๆ>ม่ปบมือลุกขึ้นปบปบมือกันจริงจังเลยโอ้แบบเพกันหมดเไม่ได้แย่ภาคนี้ไม่ได้แย่มันเน้นขายมากขึ้นด้วยตัวผู้กำกับเขาอาจจะรู้ทางพูดถึงซีนหนึ่งมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่พี่มองว่าภาคของฝั่งอเมริกันเนี่ยทําจังหวะนี้พี่ว่าพลาดสัตว์คือมันจะมีอยู่คืนหนึ่ง ที่ครอบครัวของไอ้หง่อยครอบครัวไอ้หน่อยให้พูกนี้นี้ครอบครัวพระเอกอะ่ะมันมันเหมือนแซวกันเรื่องว่าพระเอกไม่มีนํำยาอืมเออไม่เอากับเมียเลยมึงไม่ทําการบงการบ้านเลยพระเอกนู่นเครียดนู่นนี่โอ้ผมไม่มีเวลาหรอกครับไอฝั่งนู้นก็แซว่าอยกูเอากทุกวันกูหวานชื่นทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีอันนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่มันกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จปับ๊บมันกลับบ้าน ไอจุดเนี้ยมันเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าสป no ีกนวิของทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเลือกที่จะขายตลาดใหญ่ขึ้นเขาก็เลยเอาเซ็กซีนออกคืออยู่ดีๆมันรู้สึกแบบเหมือนอา่อาทาทำการบ้านก็ได้ไหนไหนลูกก็นอนห้องเดียวกับลูกเขามีห้องนอนเด็กไงเราก็แยกคนเอ้ยนอกบ้านด้วยมันก็แบบเอ้ยอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศได้บ้างอะไรเงี้ยทําให้เกิดแบบ อารมณ์เธอไม่เกิดมีความสุขในคืนนั้นทั้งคู่ก็มีเซ็กกันในวอว์ช่ของแคนาดาเราจะได้เห็นเซ็กซีนที่มันดูประหลาดมากก็คือไอ้เจ้าของบ้านนะเม่งมายืนมองเว้ยมายืนแอบ,บดูเออมายืนมองมายืนแอบ,บดูเลยตอนกําลังเอากันนะมายืนแอบ,บดูเลยแล้วไอ้ไอ้คู่ครอบครัวพระเอกอะ่ะเหมือนเห็นด้วยว่าเขาแอบ,บมองก็ไม่หยุดทำ mm. เออจนต่อยอดไปถึง อ่าเหตุการณ์ที่ลูกของไอ้บ้านพระเอกอะไปนอนกับไอ้เคียนั่นเออแบบนอนร่วมกันแล้วแม่งในภาพที่เห็นก็คือเหมือนเพิ่งเอากันเสร็จอะมันทําให้เหมือนคิดได้ว่าลูกมึงอยู่ในห้องเขาตอนที่มึงกําลังเอากันมึงเอาลูกกูไปนอนอยู่ในห้องมึงแล้วมึงกาลังเอากันมึงทําเพื่ออะไรมันรู้สึกคุกคามกว่าเนี้ยมันรู้สึกแบบประหลาดขึ้นกว่าเนี้ยเพราะคําคําเดียวเลยคือแม่งเกรงใจติดเกรงใจ ซีนนั่งเอกอาบน้ําแล้วก็ไอเฮียนั่นก็มาแอบดูคือมันหลายอย่างมากเออไอนี่ก็ไม่มีซีนอาบน้ําอยู่เฮียไอเฮียนั่นก็เดินเข้ามาเยี่ยวเปิดประตูเข้ามาเลยเดินเข้ามาเยี่ยวแล้วก็แบบแงฟันแทนที่มึงกําลังอาบน้ําอยู่มึงบอกเฮ้ยสัตว์มึงเข้ามาโวยวายได้ไม่เจ้าของบ้านไงพี่ว่าพี่ว่าด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าอันนั้นคือวัฒนธรรมเขาบอกว่าพราะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนไม่ไม่อย่างนี้คืออย่างนี้คุณอุ้ม ตอนเวอร์ชั่นแคนาดาเนี่ยมันมีการพูดถึงจุดนี้อยู่เยอะว่าแบบเฮ้ยกินมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ต่างกันมันจะมีด้วยบ้านผมอาบน้ําด้วยกันอ่ะบ้านคุณไม่อาบน้ําด้วยกันมันเป็นไงอ่ะออะไรประมาณนี้ยแต่โมแล้วโมเมนต์ไอตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบไอเฮียนั่นอาบน้ําเสร็จแล้วไงนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วยืนแปลงฟันมัน้งแต่จริงๆแล้วมึงควรบอกได้อ่ะนึกภาพว่าไอพีไปนอนบ้านคุณอุ้มอย่างเงี้ยพีแม่งกาลังยืนแปลงฟันอยู่อยู่ดีคุณอุ้มเดินเข้ามาแม่งถกควยฉี่แล้วก็ยักคิ้ว ต่นั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าถ้าถ้าสมมติว่าแบบเออเรารู้จักกันแล้วไงมันต้องแบบพีกับพี่อุ้มแบบเออถ้าเธอรู้จักกันแล้ว,ลวมันก็อาจจะไม่ได้พีก็แปลความผมวุเหี้ยวแล้วก็เอาเออไไมอคืนนอนสบา,ายไหมไงแต่ถ้าวันแรกก็ได้ถ้าวันแรกก็ไม่รู้จักกันแล้วก็แบบฮะอะไรอ่ะเออก็จะงงหน่อยคือของเวอร์ชันอเมริกันสำหรับผมเนี่ยบทมันเหมือนขยี้คำว่า speak no evil ไม่ได้เลยเว้ ผมไม่รู้สึกถึงการประเด็นที่เล่นกับเรื่องมารยาทอืมันเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดถูกบิดแล้วเหนียวนำเพื่อให้ไล่ล่ากัน Speak No Evil version <ม>ของอเมริกันพี่จะรู้สึกเหมือนหนังสแลชเชอร์พี่ชอบบ้านมันเนี่ยบ้านมันจะเหมือนแบบพีดูหนังคาบอยสมัยก่อนนะที่<ม>ที่ในบริเวณบ้านถ้าเป็นของไทยก็คือเป็นบ้านไม้ถูกปะยกสูง<ม>แล้วภายในบ้านไม้เนี่ยมันจะมีเหมือนลานตรงกลางเหมือนแบบเหมือนคล้าย คล้ายๆแบบเขาเรียก<ช>ผมจับไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นโซนตรงกลางแล้วมีเป็นบ้านเล็กๆ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 เออของไทยมันจะเป็นมุมนั้นใช่ปะแต่ของเขาอะ่ะมันจะเป็นเหมือนรั้วเว้ยและเป็นเหมือนคอกมา้าคอกสัตว์อยู่ข้างหน้าเหมือนเป็นสนามหญ้าไกลๆใช่ปะแล้วมีโรง,งนาอยู่ตรงนี้มีบ้านอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนอาณาเขตแล้วพี่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วปีกวิเวกแล้วมันเหมือนเป็นการจํากัดโซนว่า เดี๋ยวภายในโซนนี้ยกูจะไล่ล่าไล่เชือดกันอะไรเงี้ยเออพี่มองว่ามันได้ได,ได้จังหวะไล่ฆ่ากันเว้ยฝ่องขว่องลุยกันอะพี่ว่ามันเหมือนเดอะวิสิตอ่าๆๆไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เหมือนอย่างเดียวนะคล้ายเลยอืม <laughs> แต่มันก็ไม่ได้แบบถึงกับเอี้ยนะแล้วเ,เหมือนกับคล้ายมันต่างกันยังไงวะเออว่ะเออนี่ไม่ได้คิดเหมือนมันลอกมาแลคง่าย ว่าคอนเซปต์มันโดนนะคือแบบมันไม่เหมือนมันใช่เลยอมันดูก๊อปมาแบบตรงที่ว่าแบบคอนเซปต์คนที่แบบขี้แยขี้แยแย่แยไม่กล้าทําอะไรอะไรแบบนี้ไปยอมพวกแบบคนพวกเนี้ยเหมือนกันเลยสุดท้ายไม่ไหวก็ต้องสู้แต่วอร์ชั่นออริจินัลคือมันไม่สู้ก็กูยังคนคอนเซปต์เดิมแต่ที่ว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากเดวิสิตดูดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเดวิสิตดูดีกว่าเยอะแต่เดวิสิตดูดีกว่าเยอะ เจมส์แมคคาวอยแบกงไงจริงนะ,ะพี่พูดเลยนะถ้าไม่ใช่เจมแมคควอยพี่ว่าน่าจะลดทอนความมันไปเยอะอเอางี้พี่รู้สึกไหมว่ารูปทรงอย่างนั้นหุ่นแบบนั้นขนาดตัวแบบนั้นอนะไม่น่าจะโดนเล่นง่ายๆเเ้ออช่่ายคิดบบงงกััันนนมมมมึมึไีแใบหบ ผมแบบตกใจกับความง่ายของเรื่องมากอะเหมือนแบบเหมือนไอ้ครอบครัวพระเอกอะมันเป็นครอบครัวที่ขี้เกียจใจใช่ใชปะแต่เหมือนเป็น,ปนลูกหลักพระเจ้าจังหวะเสี้ยววินาทีรอดจังหวะเสี้ยววินาทีรอดฟลุกอะคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้แบบรอ,อดรอดอะไรเงี้ยมันมันมีพอตอาร์เมอร์เอาอย่างนี้สําหรับพี่นะถ้าให้การบิวอัพดูเพื่อความบันเทิงฝั่งอเมริกันเลยครับแต่ถ้าคุณอยากเสพบท แล้วอยากเห็นขยี้เรื่องมารยาททางสังคมตั้งคำถามและมองในมุมต่างแล้วขยี้เรื่องบทมากกว่าการบิวอัพก็เลือกทางฝั่งแคนาดามันมีได้อย่างเสียอย่างเรื่องพวกนี้แล้วแต่ลสกนิยมถ้าทางฝั่งแคนาดาจะได้บทบิวจะไม่ได้หนังมันมจะเนลยมาก ไม่กันจะเป็นแมสไปเลยหนังเออหนังไม่กันจะแมสไปเลย<ม>แต่ว่ามันจะไม่ได้แล้วนะประเด็นเรื่องเรื่องมารยาทางสังคมเรื่อง speak no evil อะ่ะคอนเซ็ปต์ของมันจะไม่ได้เลยเแต่คุณจะได้เห็นมิสเตอร์แมคคาวอยบ้าเลือดอีกรอบนึงเอาจริงๆไอเวอร์ชันแคนาดาครับที่คนด่ากันทำไมมึงยอมยอมยอมถ้าเป็นกูจริงๆกูว่ามันก็ต้องไหลไปตามนั้นอนะ่ะเหมือนเขาบอกวางมีดลงถ้าเขาถือปืนอยู่เขาบอกให้วางมีดลงกูก็ต้องหวงังมันกูโดนยิงเขาจะไปทำอะไรกูก็ไม่รู้แล้ว ถล่ขึ้นสู้เมียมก็ตายร่วมก็ตายเนี่ยถูกกะล่ะอันนี้จะหาว่าพี่เข้าข้างหนังก็ได้เออหาพี่เข้าข้างหนังก็ได้แต่ณจุดจุดหนึ่งของภาพยนตร์นะครับเอ,อมันมีคําว่าผู้กำกับบางครั้งจําเป็นที่จะต้องขยายอะไรบางอย่างให้มันชัดขึ้นเพื่อให้เป้าหมายเขามันสื่อออกไปเพื่อให้ไม่ใช่บอกไหมเพื่อให้แมสเสจที่เขาต้องการจะบอกมันสื่อออกไปได้ชัดที่สุดเท่าที่เขาต้องการ บางครั้งเราจะเลยเห็นโมเมนต์บางอย่างที่แบบไอ้ชี่ยถ้าความเป็นจริงมันขนาดนั้นหรอวะอะไรเงี้ยบางครั้งมันถูกขยายโอเคมันอาจจะดูแบบเกินจริงไปมั่งอะไรมั่งนิดๆหน่อยๆแต่มันก็มันก็อยู่ในระดับที่ผมมองว่ามันมันโอเคของแคนาดาพี่จะไม่ได้ในจังหวะที่พี่มองว่าแบบมันมันจังหวะตัดมันไม่สมูทมันแบบทื่อๆนิ่งๆไม่บิ้วเลยอะไรเงี้ยไปพีคซีนปลาหินทยเรื่องถึงดูถึงจบได้คือแบบ มันสะใจจริงนะมันสะใจเออสะใจคอเฮลเลอร์มันมันเจ็บจริงอ่ะมันเจ็บจริงอ่ะเออโง่ดีครัของฝั่งเออพี่พี่จะรู้สึกคำนี้โง่ดีแล้วของฝั่งอเมริกันขอโทษนะนี่นี่สปอยนะครับสปอยจังหวะที่ไอ้พวกนี้ขึ้นรถไปแล้วอ่ะก็ต้องเป็นรถเทสลานะขับไปปั๊บไอ้บ้านนั้นโยนเด็กลงน้ํา เออช่วยทำไมเออเนี่ยคุคิดอย่างเงี้ยคือแบบไอสัตว์เอ้ยมึงไอเชี้ยมึงเขี้ยมึงแต่ถ้าอยู่ในความเป็นจริงอ่ะเอาเอาเอาจริงๆไเว้ยเอาจริงๆถ้าอยู่ในความเป็นจริงอ่ะพวกเราจะเห็นแก่ตัวกันไหมหรือเราจะช่วยเด็กคนนี้เหมือนกันถ้าอยู่ในความเป็นจริงอ่ะโลกความเป็นจริงนะมันคือการเอาตัวรอดเราต้องรอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาช่วยมึงเห็นแก่ตัวนะใช่ ไม่เป็นไรอันมันคือเรื่องจริงยังไงเราก็ต้องรอดไปก่อนเพื่อกลับมาช่วยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะพี่แค่รู้สึกว่าแบบโอเคเว้ยมันมันมันภาษาหนังมันต้องการจะสื่อในมุมนั้นว่าแบบไอ้เฮี้ยนี่คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนไอ้เฮี้ยดีผิดที่มีมารยาทผิดเวลาอะไรอย่างนั้นน่ะแต่แบบมันมันไม่ใช่ว่ะเี่ยมันมันดูแบบไอ้เฮี้ยมันดูมันดูเหมือน เขาเรียกไงว่าเหมือนเหมือนพลอดเรื่องมันนำพามากเกินไปอ่ะใช่ทำให้ตัวละครตัวนี้ติดอยู่ที่นี่อ่ะกลายเป็นภาคเนี้ยสปิกโนเอวิวอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเอกจะไปอยู่ที่ตัวน้องผู้ชายพูดไม่ได้พูดไม่ได้โดนปิดตามองเห็นโดนห้ามห้ามฟังนูนนี่นั่นคือเป็นน้องคนเดียวเลยไปทั้งเรื่องกูแค่รู้สึกว่าจริงๆิงมึงเปลี่ยนชื่อสปิกโนเยวิ่เปเลยดีกว่าให้ไปเกาะกับแมคคาวอยอ่ะฆาตกร เฉือนลิ้นนี่อะไรก็ได้พ uh ี่ล่ำนี่อะไรก็ได้มึงก็เอาไปดิพี่ล่ำพี่ล่ำระเบิดลร้นไม่ดิเดินไม่เหมือนคนปกติปกติคนเขาเดินเงี้ยที่เเดินเงี้ยโอ้ยเขาไม่เหมือนคอริล่าเลยสัตว์เจไม่ขวอยเขาชอบเล่นอย่างนี้ตอนสปิทแกก็เล่นพี่แกเอาภาษากายมามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนบุคลิกเหมือนถ้าเป็นแบลดพิทหรือใครสักคนน่ะเขาจะมีวิธีการสื่อสารด้วยการกินเขาจะมีฉากกินตลอดเวลาแบล็พิทมึงจำไม่ผิด เวลาอยู่ในซีนที่คิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะแบบกินเขาบอกว่าการกินมันสื่อสารได้ว่าคนนั้นกำลังเครียดกำลังคิดกำลังวางแผนกำลังสบายใจกำลังมีความสุขการกินจิบอะไรหยิบพร็อพมากินมันทำให้แสดงแมเสเซจนั้นได้ง่ายแล้วมันก็ทำออกมาได้ดีเจมส์แม็กคาวอยเป็นคนที่เล่นกับกิริยาท่าทางเหมือนตอนสปริตอ่ะย4บี่บุคลิกพี่แกไม่เปลี่ยนท่านั่งทุกคาแรคเตอร์เลย คือแบบถ้านั่งเปลี่ยนการวางห่อไหลไอห่อไหลที่มึงพูดอะพอเป็นเด็กปั๊บเออพอเป็นพี่เนี้ยมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นล่างเป็นนิบเนี้ยเห็นสกปรกไม่ได้เป็นเพฟเพอร์ชันิสต์ก็จะแบบนั่งนิ่งๆพอเป็นผู้หญิงก็จะแบบว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยกูกลัวกูกลัวเขาฆ่าตัวตายมากเลยนะเล่นแบบเนี้ยจริงไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกอย่าง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 พี่เจมส์แมคควอยน่าจะไม่ตามพี่ โจ๊กเกอร์นั่นหน่อยคงไม่คงไม่ใช่เลยเรเวนเออฮีเลเตอร์คงไม่ตอนเล่นวันเต็มั่งผอมมากเลยนะผอมแบบโอ้โหเออคนละคนคนละคนไอสารเนี่ยวันนี้มันมาล่าแบบมึงนึกภาพสปิกโนอีวิลภาคเนี้ยไอครอบครัวกระจอกอ่ะโดนบีฟไล่โดนบีฟไล่เออยกเว้นแค่ว่าไอบีฟวันนั้นมันมีครอบครัวมันมีเมียเออบีฟมันมีเมียแล้ะยิงลูกสองไม่เข้าด้วยบกบกแค่แบบตัวขคโยกอะถ้ายิงชดกันเลยก็เดินต่อ ก็ S <S> <S สะใจพีพอสมควรแล้วก็ได้เห็นีอสมันก็สะใจ<อ>ดีมันก็เส้นมันถ้าถามว่าบันเทิงนะในมุมแบบบันเ,<อ>เทิงเนี่ยดูพวกความบันเทิงก็ดีภาคแรกพีให้ไว้ประมาณแปดมันมันน็อกพีมากกว่าตอนจบอ่ะมันดูเป็นเรื่องความเกงใจการปิดตาการไม่รับฟังคําเตือนหรือสิ่งใดๆอะไรอย่างเงี้ยพีว่าอันนั้นมันกระแทกกว่าแต่อันนี้มันมันเปลี่ยนช่องเลยเว้ยพรามันไม่จะสอนคุณละมันจะให้คุณอ่ะไปเอามันกันไปเอามันกันเลยคุณออไป คุณไปเน้นสะใจดีกว่าคิดได้ไงวะคือแบบไม่กูพี่ไม่เคยเห็นซีนแบบนี้ในในหนังนะหรือว่าหรือว่าพี่จําไม่ได้ไม่รู้เอาน้ํายาเป็ดอะฉีดใส่แขนฆาตกรฉีดใส่เออใจทิพแล้วกูก็แบบแล้วแล้วก่อนก่อนทําอ่ะเขาปานี่ด้วยเขาใส่ถุงมือด้วยกลัวเข้ามือตัวเองกลัวแสบมือทุกแสบมือไอ้กลัวเออมันก็แบบเหมาะกับผู้ดีไหมล่ะอ่าก็จริงไหมล่ะถ้าผู้ดีเอาคืนจะเป็นยังไงอ่า เด็กแม่งยังจับไม่ได้เลยไอ้บีตัวเนี้ยกลัวแม่งกระจอกชิบหายอ่ะเออเออพี่ว่าเรื่องนี้มันก็ดาวลงมาหน่อยอ่ะที่หลักๆไปอยู่ที่น้องผู้ชายให้ได้สักเจ็ดแล้วกันไม่ต่ากว่านี้นละพี่ว่าจะอืมมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะดีมันดูว่าสนุกอ,ะอ,อ่ะสําหรับพี่อ่ะพี่จะบอกในมุมนี้ไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วหนังที่อเมริกาซื้อไปรีเมคอ,อ,อีนี่ฉลาดเกมโกงกูยังไม่ได้ดูนะของฮอลลีวูดที่ซื้อไปเนี่ยฝั่งอเมริกาที่ซื้อไปเนี่ยฟังฟังน้องมาน้องบอกว่าก๊ ก๊อปวางเลยเหมือนกับก๊อปวางมาแล้วเปลี่ยนสัญชาตินักแสดงเฉยใช่ถูกต้องก็โอเคคือเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังที่อเมริกาซื้อไปสิบสามเกมสยองก่อนหน้าเนี้ยเชี่ยมมากตอนจบมันจะรอดหรือเราสึกมีเด็กแว้นด้วยนะมีเด็กแว้นตลนี่มแล้วแล้วมึงอเมริกาแว้นแบบแว้นแว้นอะไรวะไม่ใช่วแวนิกไบหรือเยี่อะไรอย่างไม่รู้มอไซยกระดับดูวขับแบบโอ้ย เออม,เมีแวน,นด้วยออแล้วแม่งแว่นขึงขี้เหรเลยก็เออช่างเงีภาพจําของผมแล้วกันอเมริกาเวลาซื้อหนังชาติอื่นไปรีเมคเป็นสัญชาติตัวเองเพื่อไปฉายตลาดใหญ่ขึ้นน่ะมักจะขีเ้เหรยเสมอ,อมแต่ Speak No Evil มันไม่ขนาดนั้นมผมมอง <ๆ S 2> ว่า Speak No Evil สําหรับผมเวอร์ชันอเมริกาครั้งเนี้ยแม่งไปดูได้เลยเว้ยใครที่รู้สึกอะไรอย่างสมมติอยู่ในโพสชั่นเดียวกับกับหุณอุ้มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าีเด n Lake แม่งไม่ใช่ทางว่ะ เออสปีกสปีก no evil แคนาดาก็อาจจะไม่ใช่ทางของคุณเพราะฉะนั้นสปีก mm. no evil ในเวอร์ชั่นของอเมริกันเนี่ยผมมองว่าดูได้เพราะมันไม่ได้ขยี้ให้หดหูเป้าหมายมันไม่ได้สร้างเพื่อสะท้อนอะไรเพื่อคือส่วนใหญ่แล้วไอ้หนังพวกเนี้ยสัง่งมันต้องจบแบบดหดหูทำร้ายดูเฮ mm. ียมากๆไมาถึงในความรู้สึกอะทำร้ายความรู้สึกคนดูมากๆเพราะว่าบางครั้งหนังมันต้องการทําให้คนดูเกิดบาดแผลบางอย่างเพื่อได้ ค้งางคาความรู้สึกนั้นจบเรื่องก็ยังมีมความรู้สึกนั้นคา้างเป็นตะกอน,น,กน,นอยู่เพื่อต้องการสะท้อนอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบรรความเก่งใจ,ใจอะไรเงี้ยเออแต่สป no <ม>ิงโนวิวของอเมริกันมันไม่รู้สึกขนาดนั้นมันแค่เหมือนปูตัวละครเหมือนสเต็ปนางขายอะ่ะอ่าเล่าตัวละครหลักปูคัาตกรอนคือใครแล้วก็เล่าเรื่องสุดท้ายไปไล่ล่ากันอย่างน้อยๆสปิงโนวิว no ของฝั่งอเมริกันผมมองว่ามีเขาถ่างซีนไล่ล่าให้เยอะเชียร์เอะห้เขาเขาตั้งใจแล้วเว้ยเขาคือเขา คำโปรโมทเขาคือตอนจบไม่เหมือนเดิมคือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่เหมือนเดิมอ่ะคือมเหมือนเดิผ้าของแคนาดาไล่ล่ากันไม่ถึงห้านาทีแบบนิดเดียวเอวิ่งนิดเดียวเนี่ยมันคือโดนจับเลยตายเลยตุยตุยเลยไม่ถึงเมตรเลยโดนล่ากับไม่ถือคือไอ้เยี้ยนี่กระจอกสัตว์กระจอกแบบกระจอกสัตว์หมาเลยคือวิ่งหนีก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะหนีด้วยซ้ําเอนั่ง ตัวสั่งีแตกไม่กล้าหนีไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าขัดขืนไม่กล้าสู้ของแคนาดาเนี่ยแม่งไม่กล้าถึงขั้นที่ไอ้เหียแม่งไม่กล้าร้องขอชีวิตด้วยซ้ําอืมมันไม่ร้องขอชีวิตด้วยนะสุดท้ายมันแค่แบบร้องไห้แล้วแบบแม่งไม่เข้าใจอะแม่งยังไม่เข้าใจเลยอะว่าแบบมึงทําร้ายกูยังมึงทําร้ายกูทําไมก็มึงยอมไง เออเนี่ยอิมแพกของภาคที่แล้วอะไรเงี้ยส่วนภาคอเมริกันเนี่ยมันแค่ปูมาแล้วก็ไล่ล่ากันสําหรับผมผมเลยรู้สึกว่าอ่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยไอสิ่งที่ผมบอกว่าไอภาคแคนาดาถ้ามันได้ซีไล่ล่ามากกว่าเนี้ยน่าจะดีผมรู้สึกว่าผมเติมเต็มสปิกโน่เอวิลในมุมที่ไล่ล่าอย่างน้อยน้อยก็เหมือนเราเล่นเกมแบบที่เลือกตอนจบได้อ่ะได้รู้ว่าจบสองแบบเป็นไงเป็นนะก็ฉากจบที่สอง เออสากจบสองไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าสปีกโนอีวิลสำหรับผมนะเจ็ดอ่ะเจ็ดให้เจ็ดแล้วกันเท่ากันเท่ากันเท่ากันมันไม่แย่เรี้มันมันสนุกทุกคนมันไม่แย่หรอกไปดู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 ครับใครชอบบทเข้มเข้มทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจหน่อยก็ไปร์ชั่นแคนาดาพอแล้วก็ด่าทั้งเรื่องผมให้โอกาสคุณด่าเลยอีโง่โง่ไอควายเออไมึงนแมีเุีโยอะไรขนาดนั้นพ่อสู้ไอควายคือพ่อมันกระจอกจริงในเรื่องมันคือสปีกโนอีวิลแล้วพ่อมันกระจอกจริงๆอ่ะเออเ อภาพนี้พูดว่ากระจอกไม่ได้นะมึงไม่ได้ไม่ได้มึงล่อเจ๊ไปขวอยไอ้เหี้ยใหญ่กว่าบล็อกเบนเนอร์อีกเออจริงๆๆิงสวัสดีครับพี่อุ้มทำไมลุงหนอนไม่รีวิวสตาร์วอลครับพี่ถ่ายดิพี่ถ่ายถ่ายมาเดี๋ยวกูตัดตัดให้เดี๋ยวกูตัดลงให้อ่ะให้ให้กูรีวิวป่ะเออถ่ายถ่ายขึ้นมดเลยเอาทีอาเดียวถ่ายขึ้นมาเลยขีดทีก็ได้ถามเนอะ พูดได้ประมาณ5นาทีอะพูดมัรู้เรื่องอ่ะพูดมันรู้แต่ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูอืมแา่ผมมันก็อยู่ในจัดประเภทนะมันดูได้บางตอนแม่งโง่ไปหน่อยเออคุณดูคุณดูให้จบอืมไอ้ภาคก่อนหน้านี้อ่ะผมยังดูไม่ผมผมยังไม่อินเลยไม่จบเลยอะไรนะอีก่อนหน้าเนี้ยมันรอไม่ใช่ไม่ใช่แมนไม่ใช่แมนดารเราเลียนแมนดารเราเลียนดูได้อยู่แมนดารเรเลียนชอบอันรอภาคที่ อโาโซกาเอออาโซกาทานโนอะไรนั่นน่ะ